หัวข้อการประชุมวิชาการประจำปีพุทธศักราช2555นี้คือทิศทางสภาเภสัชกรรมวาระที่7กับอนาคตบทบาทเภสัชกรก่อนที่จะเข้าถึงหัวข้อการเสวนาอภิปรายของการประชุมในครั้งนี้ข้าขอกับเรียนท่านอาจารย์ภาวิตในฐานะที่เป็นอดีตนายกสภาเภสัชกรรมถึง2วาระได้โปรดสะท้อนความรู้สึกต่อเหตุการณ์ที่เป็นข่าวดังในสื่อต่างๆในช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงเมษายนนี้ที่จะมีผลกระทบถึงภาพลักษณ์ศักดิ์ศรีและชื่อเสียงของวิชาชีพเภสัชกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตยาซูโดอีพิดีนหรือซูโดอีพิดีนในส่วนผสมของยาแก้หวัดขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ภาวิตช่วยกรุณาสะท้อนความรู้สึกตรงนี้ออกมาก่อนครับครับสวัสดีครับท่านนายกเภสัชกรรมสมาคมก่อนอื่นผมใคร่ขอบคุณนะครับที่ได้ให้เกียรติเชิญมาร่วมรายการที่จริงก็อยากจะมาร่วมรายการโดยตัวมาเองแต่ก็ต้องขออภัยท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งหลายขณะนี้พอดีเนี่ยผมคงกำลังอยู่บนเครื่องบินนะเดินทางกลับจากสหรัฐอเมริกากลับมาแล้วก็ผมก็เที่ยวนี้เดินทางยาวตั้งแต่วันที่13วันนี้วันที่เราอัดเทปด้วยเป็นวันสงกรานต์พอดีนะครับก็ขออนุญาตสวัสดีปีใหม่ท่านผู้ร่วมรายการทั้งหลายปีใหม่ไทยของเรานะครับพอเพลินผมติดกิจธุระต้องเดินทางยาวหน่อยก็เลยมาร่วมรายการไม่ได้ประเด็นที่ท่านนายกได้เอ่ยถึงจริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าในฐานะเภสัชกรคนหนึ่งนี่นะครับแล้วก็คงจะเหมือนกับเภสัชกรทั้งหลายว่าพวกเราก็มีความกังวลเป็นอันมากในเรื่องของภาพลักษณ์ของวิชาชีพแต่เรื่องนี้ก็คงจะต้องจำแนกให้ดีนะเราคิดว่าสังคมควรจะต้องจำแนกให้ดีแต่ตอนนี้สังคมเนี่ยบางทีเมื่อบริโภคข่าวสารบางทีเนี่ยข่าวสารมันก็วิ่งอย่างฉาบฉวยนะครับ ความที่เขาจะไปวิเคราะห์แล้วก็จำแนกในเชิงลึกนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยเกิดขึ้นได้ในรายละเอียดมากนักเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยก็ควรที่จะต้องพวกเราเองซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบวิชาชีพของเราเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรที่รับผิดชอบวิชาชีพตัวอย่างเช่นจะเป็นเภสัชกรรมสมาคมก็ดีนะครับหรือที่รับผิดชอบโดยเนื้อแท้เลยมากกว่านั้นเนี่ยก็คือสภาเภสัชกรรมซึ่งมีบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายที่ดูแลวิชาชีพนี้เนี่ยควรที่จะต้องออกมาชี้แจงกับสังคมนะครับว่าข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไรอันนี้ในข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไรเนี่ยผมก็เชื่อว่าพวกเราทั้งหลายก็คงจะพอรู้กันได้ดีอยู่ประการแรกเลยเนี่ยเรื่องนี้ต้องจำแนกระหว่างบุคคลกับวิชาชีพนะในวิชาชีพทั้งหลายก็มีคนดีคนไม่ดีทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อเผอิญคนไม่ดีสักคนหนึ่งหรือจำนวนหนึ่งเนี่ยนะครับไปทำอะไรที่เกิดความเสียหายขึ้นเนี่ยมันก็คงจะตีเหมาทั้งวิชาชีพไม่ได้เราพูดอย่างนี้เนี่ยมันก็จะเห็นตัวอย่างมากมายนะในทุกวิชาชีพไม่ว่าจะเป็นแพทย์ที่ไปทำนอกลู่นอกทางก็คงไม่ได้หมายความว่าวิชาชีพแพทย์นั้นเกิดความเสียหายแล้วนะ วิศวกรที่ไปดูแลการสร้างตึกแล้วตึกถล่มลงมาเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าวิชาชีพวิศวกรรมในฐานะที่เป็นวิชาชีพนั้นเนี่ยนะนอมของวิชาชีพเนี่ยได้มีความเสียหายไปอันนั้นเป็นเรื่องของบุคคลประการแรกเลยผมคิดว่า สังคมควรจะต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับ เพราะว่าข่าวที่ออกมาเนี่ยได้ใช้คำว่าเภสัชกร ไปทำโน่นทำนี่นะครับตอนนี้เภสัชกรในฐานะตัวบุคคลในฐานะที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเนี่ยก็เป็นเรื่องที่จำเป็นจะต้องจำแนกตอนนี้ผมยังคิดว่ามันมีประเด็นที่สองเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่นะซึ่งถ้าเผื่อดูแล้วเนี่ยถ้าเผื่อไม่มีใครไปจำแนกแยกแยะให้เห็นเนี่ยนะครับสังคมก็อาจจะเข้าใจว่าตีเหมาว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของการทุจริตเป็นเรื่องของพูดตรงๆก็คือเกี่ยวกับการนำเอาไอ้ยาเนี่ยนะไปเป็นวัตถุดิบในการทำยาบ้าเสียทั้งหมดผมเข้าใจว่าในข้อเท็จจริงแล้วมันไม่ใช่ทั้งหมดนะมันมีสถานการณ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยสถานการณ์ที่ว่านั้นเนี่ยก็แน่นอนมันเริ่มต้นมาจากเรื่องของการที่ซูโดฟรีดินเนี่ยไปเป็นวัตถุดิบในการทำยาบ้าโดยเหตุเช่นนั้นเนี่ยจึงสำหรับประเทศเรานะ
มีความจำเป็นที่ต้องแบนยาตัวนี้ตอนนี้พอแบนยาตัวนี้มันก็เกิดสถานการณ์ขึ้นมาว่าผู้บริโภคเนี่ยยังใช้ยานี้มาอย่างต่อเนื่องอยู่ ร้านขายยาทั้งหลายก็ดีหรือสถานพยาบาลก็ดีก็อาจจะมีความกังวลว่าเราจะมีอะไรมาทดแทนนะ แล้วบางคนเนี่ยเมื่อใช้อย่างเคยชินเนี่ยก็คิดว่ายาตัวนี้เนี่ยมันใช้ได้สำหรับเขานะ เพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยผมก็เชื่อว่ามีสถานการณ์ของการกักตุนยาอยู่นะ เพื่อที่ว่าในช่วงเวลาที่จะห้ามไม่ห้ามแหล่เนี่ยในช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีการขาดแคลนยาในตลาดเพราะขาดแคลนยาในตลาดเนี่ยก็มีความพยายามที่กักตุนยาอยู่นะครับแล้วก็ใช้ช่องทางในการจัดซื้อจัดหาเนี่ยเป็นช่องทางในการที่จะระบายยาไปสู่ ช่องทางต่างๆเพื่อที่จะไม่ให้เกิดในแง่นี้ก็อาจจะคิดว่าเป็นความหวังดีนะไม่ให้มันเกิดวิกฤตการณ์เนื่องมาจากยาที่จะถูกแบนแล้วก็เพื่อให้มียาอยู่ในตลาดได้อย่างต่อเนื่องในระยะหนึ่งแต่แน่นอนก็คงต้องไม่ปฏิเสธนะครับว่าในกระบวนการนี้เนี่ยนะการคิดไม่ชอบอย่างผิดๆเนี่ยก็คงมีแน่นอนนะโดยการที่เอายานี้ไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตยาเสพติดซึ่งเป็นที่ต้องห้ามเนี่ยนะครับแต่สังคมก็ควรจะได้รับการแยกแยะนะให้ทราบว่าจริงๆแล้วมันมี2กรณีอยู่นะนะมันคงไม่ใช่เรื่องของความเลวร้ายไปเสียทั้งหมดแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของการดำเนินคดีเนี่ยนะก็ควรจะต้องมีการจำแนกว่าอะไรมันใช่นะอะไรมันไม่ใช่นะครับในเรื่องของการกระทำผิดที่เกี่ยวกับกฎหมายยาเสพติดนะครับก็น่าเป็นห่วงนะคิดว่าวิชาชีพเราควรจะต้องออกมาชี้แจงให้กับสังคมแล้วที่แน่ๆก็คือถ้าเกิดเป็นเนื้อร้ายนะเป็นคนที่แม้ว่าเป็นเภสัชกรที่ไปปฏิบัติอย่างไม่ถูกต้องจริงๆเนี่ยก็เป็นเรื่องที่วิชาชีพก็ต้องดูแลกันเองดูแลกันเองในเชิงของใช้มาตรการทางด้านจรรยาบรรณนะอะไรต่ออะไรก็ว่าไปซึ่งเราก็มีเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วทั้งสิ้นนะครับอาจารย์บอกว่าวิชาชีพของเราต้องออกมาชี้แจงอยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าทั้งสภาเภสัชกรรมทั้งเภสัชกรรมสมาคมควรจะมีบทบาทอะไรออกมาในช่วงที่ข่าวคราวอันนี้เนี่ยกระทบกระเทือนต่อวิชาชีพเภสัชกรรมมากครับตรงๆก็คือชี้แจงอะครับผมเชื่อว่าในสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยนะฮะสื่อเองเนี่ยเขาจากการที่ผมได้สัมผัสสื่อพอสมควรเนี่ยสื่อเองเนี่ยเขาก็หาช่องทางนะที่จะให้มีข้อมูลต่างๆเข้าไปอยู่นะจากประสบการณ์ผมไม่ได้ยากอะไรครับถ้าเราเห็นว่ามีข่าวเรื่องนี้ออกมาก็เพียงแต่ว่าองค์กรของวิชาชีพเปิดตัวไปในเชิงของการแถลงข่าวหรือติดต่อกับสื่อเหล่านั้นโดยตรงไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์นะซึ่งอยู่ติดปากคนได้นานหน่อยหรือเดี๋ยวนี้ทีวีสื่อไอ้ข่าวแต่ละข่าวก็ออกซ้ำๆอ่ะนะบางทีเรื่องเดียวเนี่ยวันนึงเนี่ยเราได้ยินเป็น10ครั้งหลาย10ครั้งก็มีนะถ้าเปิดหลายๆช่องถ้าอย่างนี้เนี่ยนะเพียงแต่เปิดของการแถลงข่าวเนี่ยผมก็เชื่อว่าสื่อทั้งหลายเนี่ยเขายินดีจะเปิดช่องให้อยู่เพราะว่ามันเป็นข่าวร้อนอยู่ครับครับคราวนี้ทางการรายงานข่าวมันรายงานด้านเดียวออกมาตลอดเวลาซึ่งเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์มองว่ามันจะเป็นthreat หรือภัยคุกคามต่อวิชาชีพเราอย่างไรหรือจะเปิดโอกาสให้กับวิชาชีพของเราอย่างไรผมว่าถ้าโดยความรู้สึกส่วนตัวนะผมยังคิดว่าประชาชนเขาจำแนกได้ผมยังไม่คิดว่ามันมาเป็นถึงกับภาวะคุกคามในระดับวิชาชีพเขาก็คงเหมือนกับนะเจอข่าวอื่นนะเจอว่าแพทย์ไปทำไม่ถูกต้องนะในเรื่องต่างๆมันก็เช่นเดียวกันกับวิชาชีพทั้งหลายผมยังไม่กังวลถึงขนาดว่าประชาชนจะตีเหมาว่าไอ้พวกเภสัชเป็นอย่างนี้ไปเสียทั้งหมดนะเพราะว่าเท่าที่เขาสัมผัสได้จริงๆเนี่ยนะเขาก็ยังได้ประโยชน์จากเภสัชกรนะในองค์กรทางวิชาชีพในสถานปฏิบัติการทางวิชาชีพต่างๆอยู่แต่ที่จริงในวิชาชีพเรามันมีเรื่องอื่นที่น่ากังวลมากกว่านี้เยอะที่ประชาชนเขาไปประสบอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแล้วเห็นว่าเป็นการที่วิชาชีพไม่รับผิดชอบเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเอาตอนนี้นิดนึงก่อนก็ได้ยกตัวอย่างร้านยานะที่เขาคาดหวังว่าเข้าไปแล้วจะเจอเภสัชกรแล้วก็ไม่เจอ
แต่ที่ร้ายกว่านั้นเขาไปเจอใครก็ไม่รู้ซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นเภสัชกรหรือไม่นะครับอันนั้นเนี่ยเสียหายต่อวิชาชีพผมคิดว่าจะมากกว่ากรณีนี้ด้วยซ้ำไปนะครับครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะสะท้อนให้ประชาชนมองว่าขนาดเภสัชกรอยู่ในโรงพยาบาลยังควบคุมปัญหาของยาที่มีซูโดเอฟิดินเป็นส่วนประกอบไม่ได้แล้วไปอยู่ในร้านยาจะควบคุมได้อย่างไรจะสะท้อนออกมาอย่างนั้นไหมครับผมคิดว่าคนอาจจะคิดอย่างนั้นได้นะฮะแต่โดยหลักแล้วเนี่ยถ้าเผื่อเราอธิบายในเชิงวิชาการหรือเคลื่อนเรื่องนี้ในเชิงวิชาการของระบาดวิทยาก็ดีของการจัดการก็ดีเนี่ยนะผมคิดว่ามันอาจจะประเด็นนี้อาจจะหักมุมไปได้อีกอย่างนึงด้วยซ้ำนะคือคนที่ไปทำผิดมันไม่กี่คนนะมีข่าวอยู่ก็ไม่กี่ที่อันนี้เราจะต้องแสดงให้ประชาชนทราบในขณะที่องค์กรนะหรือหน่วยงานที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยมีจำนวนมากมายมหาศาลถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาเนี่ยมันกี่เปอร์เซ็นต์อันนั้นก็จะต้องแสดงให้ประชาชนทราบนะก็เหมือนนักบัญชีทำผิดสมุดบัญชีทำผิดนะมันก็มีฮะคนพนักงานแบงก์ทำผิดสิ่งเหล่านี้มันก็มีแต่ในภาพรวมแล้วเนี่ยนะจริงๆแล้วถ้าเผื่อช่องทางออกของยานี้อยู่ในมือของนักวิชาชีพอย่างแท้จริงนะถ้าเผื่อเราทำให้เกิดความแท้จริงตรงนี้ได้อันนั้นเนี่ยมันสังคมจะได้หลักประกันมากกว่าแต่ก็อย่างว่าเราก็ยังผมว่าเราก็ยังมีจุดอ่อนอยู่อย่างที่ว่านะฮะเพราะถ้าเผื่อเราบอกว่าจะให้เรื่องนี้ยาตัวนี้ยังมีอยู่แต่อยู่ภายใต้การดูแลของวิชาชีพนะในที่นี้เนี่ยก็ต้องหมายถึงร้านขายยาด้วยนี่นะครับเราก็ยังมีช่องโหว่ของวิชาชีพอยู่ว่านะพวกเราเองเนี่ยกับไม่ดูแลวิชาชีพตรงนี้ให้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนั้นเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากกว่า คือไม่ใช่เรื่องหลักการหลักการเนี่ยน่าดีแต่บางทีการเป็นแบบของเราซึ่งมันเป๋ไปเนี่ยมันอาจจะไปทำลายหลักการที่ดีๆได้ครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยอาจจะเป็นจุดเริ่มที่จะทำให้วิชาชีพเภสัชกรรมเนี่ยอาจจะมีการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงอะไรบทบาทของเภสัชกรซึ่งในปีนี้ปีพุทธศักราช2555นี้สภาเภสัชกรรมวาระที่6กำลังจะสิ้นสุดในเดือนธันวาคมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาเภสัชกรรมในวาระที่7กำลังจะเกิดขึ้นในปีนี้แล้วก็คณะกรรมการในวาระที่7ก็จะเริ่มเข้าปฏิบัติหน้าที่ในปลายเดือนธันวาคมครับอยากจะฟังข้อคิดของอาจารย์ถึงว่าบทบาทของเภสภาเภสัชกรรมในวาระที่7เนี่ยควรจะเป็นยังไงจากเหตุการณ์ที่มีเรื่องเสื่อมเสียถึงวิชาชีพส่วนหนึ่งนะฮะแล้วคณะกรรมการเนี่ยชุดใหม่เนี่ยควรจะมีวิสัยทัศน์มีพันธกิจอย่างไรเพื่อที่จะยกระดับชื่อเสียงเกียรติภูมิของวิชาชีพเภสัชกรรมครับการเปลี่ยนวิกฤตตรงนี้เป็นโอกาสก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่ยกขึ้นมาคิดยกขึ้นมาทำได้ทั้งสิ้นนะฮะแล้วก็แน่นอนเกี่ยวกับสภาเภสัชกรรมโดยตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาเภสัชกรรมที่จะเสนอตัวเข้ามาใหม่เนี่ยครับ อาจจะต้องยกเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นเรื่องหลักมองว่านะเรายอมรับว่าในวิชาชีพเราก็เหมือนวิชาชีพอื่นครับ อาจจะมีคนไปทำเสียหายแล้วก็เป็นพิษเป็นภัยต่อสังคมคแต่ต่อไปนี้วิชาชีพนี้จะดูแลเรื่องนี้อย่างดีอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่จะสร้างหลักประกันให้กับสังคมได้แล้วในขณะเดียวกันนี้นะครับเราก็ต้องทำเรื่องนี้อย่างจริงจังนะเรื่องนี้เนี่ยวิกฤตอันนี้อาจจะต่อมาถึงเรื่องร้านยาด้วยก็ได้นะเราอาจจะต้องยกเรื่องนี้ว่าเป็นประเด็นหลักว่าเห็นไหมมันมีปัญหาอย่างนี้กับสังคมแล้วเภสัชกรที่ไม่ดูแลร้านยาตัวเองเนี่ยนะปล่อยให้เรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วเมื่อมันเกิดความเสียหายอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยเภสัชกรรมสภาเภสัชกรรมในฐานะที่องค์กรที่ดูแลเรื่องนี้เนี่ยอาจจะต้องมีความจำเป็นที่จะต้องเข้มงวดนะในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของเภสัชกรให้มากขึ้นผมคิดว่าการเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสอย่างนี้เนี่ยมันคิดได้นะในหลากหลายแทคนิคนะของยุทธศาสตร์อันเดียวกันนี้อาจจะต้องไปนั่งวางแผนกันให้ดีๆนะครับแล้ว
ปฏิสัมพันธ์ของวิชาชีพเภสัชกรรมในสหวิชาชีพเนี่ยควรจะมีบทบาทเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมยังไงครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าประเด็นที่เราต้องไปเกี่ยวข้องกับเขามันมีอะไรบ้างนะฮะจริงๆเราก็มีประเด็นเกี่ยวข้องในวิชาชีพอยู่หลายระหว่างวิชาชีพอยู่หลายเรื่องแน่นอนเราเกี่ยวข้องกับวิชาชีพแพทย์ค่อนข้างจะเยอะนะโดยเฉพาะในสถาน ปฏิบัติการเช่นในโรงพยาบาลนะเรื่องนี้เนี่ยจริงๆมันก็อยู่ที่เราจะต้องสร้างขั้นความเข้มแข็งในวิชาชีพขึ้นมาผมติดตามในสื่อนะครับใน Facebook อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็เห็นอะไรต่ออะไรเปลี่ยนแปลงในวิชาชีพเราที่น่าสนใจมันก่อนมีน้องๆพิเศษกรรมกรบางคนโพสต์เข้าไปว่านะมีหมออินเทอร์นถามว่านะคนไข้โลฟอสเฟตโลโซเดียมจะทำยังไงอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เป็นบทบาทที่เราจะต้องแสดงความเข้มแข็งในวิชาชีพนะแต่น่าเสียดายที่ว่าเภสัชกรคนนั้นดังตอบไม่ได้ซะอีกอย่างนี้เป็นต้นนะในขณะที่เราก็บ่นว่าที่อาจารย์สอนมาเนี่ยนะไม่เห็นได้ช้าเลยเนี่ยนะครับมันก็จะมีกรณีอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นการสร้างความเข้มแข็งที่แท้จริงให้เกิดขึ้นในวิชาชีพเนี่ยมันจะเป็นการปักธงในวิชาชีพให้มั่นคงขึ้นมาได้ครับปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิชาชีพในด้านอื่นๆก็มีในเชิงไม่พึงประสงค์บ้างนะยกตัวอย่างเช่นวันนี้เนี่ยเราก็มีประเด็นที่ยังค้างอยู่ที่เราคงจะต้องต่อสู้แย่งดินแดนกันกับบางวิชาชีพเช่นพยาบาลนะเพราะพยาบาลเนี่ยต้องการที่จะเป็นผู้ที่จะกระจายยาด้วยนะเราจะยอมได้แค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องที่จะต้องใช้หลักทางวิชาการเนี่ยเข้าไปว่ากันนะครับเรื่องนี้ก็ต่อเนื่องมานานนะสมัยผมเป็นนายกเนี่ยก็ได้โต้กับสภาการพยาบาลอยู่เรื่องเหล่านี้เนี่ยมันเป็นอิชูเป็นประเด็นไปแต่ละอันเนี่ยผมคิดว่ามันคงจะต้องมียุทธศาสตร์เฉพาะนะเราจะต้องมีสภาต้องมีกรรมการยุทธศาสตร์ที่ต้องขับเคลื่อนเรื่องนี้นะฮะอย่างชัดเจนนะอย่างมีความชัดเจนอย่างมีความเข้มแข็งนะครับครับอาจารย์แต่เรื่องนี้ดีมากเลยฮะทำให้ผมคิดถึงที่เคยมีการพูดว่าเภสัชกรในร้านยาหรือเภสัชกรรมชุมชนเนี่ยก้าวล้ำเข้าไปในหน้าที่ของแพทย์เช่นการวินิจฉัยโรคอาจารย์อยากจะชี้แจงว่าอะไรคือการวินิจฉัยโรคอะไรคือหน้าที่ที่เภสัชกรทำได้ในร้านยาหรือในเภสัชกรรมชุมชนผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องเอาสังคมเป็นที่ตั้งนะครับต้องเอาเซตติ้งของสังคมในเป็นที่ตั้งแล้วก็ความรู้ที่เรามีเนี่ยหรือพึงจะมีเนี่ยเข้ามาประกบครับแล้วอะไรออกมาที่มันเป็นประโยชน์ต่อสังคมเนี่ยผมคิดว่าอันนั้นคือสิ่งที่สังคมต้องการมันไม่มีขีดบาวเดอรี่ที่ชัดเจนนะว่าเภสัชกรทำเรื่องนี้ในประเทศนั้นแล้วในประเทศนี้ต้องทำแบบนี้ด้วยผมคิดว่าไม่ใช่อย่างนั้นแต่แม้ว่าในประเด็นนั้นเนี่ยนะเราก็ยังเห็นความแตกต่างหลากหลายระหว่างเซตติ้งของวิชาชีพในแต่ละประเทศอยู่นะอันนี้เป็นหลักการนำร่องก่อนนะแต่พอมาถึงรายละเอียดเนี่ยผมเชื่อว่าอย่างนี้ครับผมเชื่อว่าสังคมไทยเนี่ยนะเป็นสังคมที่ยังขาดการดูแลนะในเรื่องของความรู้ก็ดีนะหรือขีดความสามารถในการที่จะดูแลตัวเองทางด้านสุขภาพเนี่ยอยู่อีกมากแล้วเภสัชกรเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปเติมบทบาทตรงนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในเซตติ้งของร้านยาเนี่ยนะถ้าเผื่อเราออกมาภายใต้หลักทางวิชาการที่บอกว่าเราช่วยให้ประชาชนเขาดูแลตนเองได้อย่างมีความรู้และอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าปักหลังนี้ชัดเจนเนี่ยเราชนะแล้วนะคงไม่มีใครสามารถที่จะมาว่าอะไรเราได้แน่นอนนะเราจะต้องแนะนำว่านะสิ่งที่ถูกต้องที่สุดเนี่ยก็คือก็ไปพบแพทย์แต่แน่นอนถ้าเผื่อมีประชาชนอีกกี่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่รู้สำรวจแต่ละครั้งเนี่ยก็มีตัวเลขที่น่าสนใจ 70% บ้าง 60% บ้างก็แล้วแต่ที่เขาบอกว่าเขามีภาระเรื่องอื่นหรือความจำเป็นเรื่องอื่นที่เขาไม่ไปพบแพทย์ไม่สามารถไปพบแพทย์ได้เขาอยากจะดูแลตัวเขาเอง
ในการที่เขาอยากดูแลตัวเขาเองเนี่ยนะถ้าเผื่อเครื่องมือในการดูแลตัวเขาเองคือยาเนี่ยผมคิดว่าเภสัชกรก็มีความชอบธรรมที่จะทำให้เกิดกระบวนการอะไรก็แล้วแต่ที่เขาใช้ยาอย่างถูกต้องได้แม้แต่กระบวนการที่ช่วยให้เขาวินิจฉัยตัวเองอย่างถูกต้องว่าควรจะเป็นอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเรายืนบนหลักอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่ผิดหรอกครับเราสามารถที่จะเป็นไปได้นะที่จะเคลื่อนในเชิงอย่างนี้ไปได้แล้วที่สำคัญนะครับเราดูไปในประเทศอื่นๆนะที่มีระดับการพัฒนาใกล้เคียงกับเราเนี่ยนะเราจะเจอร้านยานี่ที่เป็นที่พึ่งของประชาชนนะต่างด้านต่างๆอย่างนี้ได้ทั้งสิ้นนะเราไปดูร้านยาในอินโดนีเซียในเวียดนามในที่ไหนที่ไหนก็แล้วแต่จะเห็นบทบาทของประชากรที่ชัดเจนขึ้นตรงนั้นไม่น่าเป็นห่วงไม่น่าเป็นห่วงเท่าเภสัชกรทิ้งร้านยาตรงนั้นน่าเป็นห่วงเยอะนะครับกลับมาที่การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปีนี้เนี่ยมีเภสัชกรหลายคนสะท้อนว่าวิธีการและระเบียบการเลือกตั้งที่ระบุไว้ในอาจจะในพระราชบัญญัติสภาเภสัชกรรมหรือในกฎระเบียบที่สร้างขึ้นมาเกี่ยวกับการเลือกตั้งเนี่ยมันจะมีช่องโหว่ที่จะทำให้เภสัชกรสาขาอาชีพใดที่มีจำนวนสมาชิกมากอาจจะเหมือนกับว่ามีเสียงที่จะเลือกนายกสภาเภสัชกรรมที่มาจากสาขาอาชีพของตัวเองแล้วก็จะทำให้คณะกรรมการจะมาจากสาขาอาชีพนั้นเป็นส่วนใหญ่อาจจะเกิดในลักษณะที่เหมือนกับว่าพวกมากลากไปบริหารสภาหรือเกิดในลักษณะของเผด็จการสภาเภสัชกรรมขึ้นอาจารย์มีความเห็นอย่างไรกับอันนี้แล้วจะมีข้อเสนอแนะยังไงครับก็เอาตรงๆเลยก็คือการเลือกตั้งในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเป็นบทเรียนนะเป็นอุทาหรณ์ที่ดีพอสมควรว่าคือผมคิดว่ามันไม่ใช่สถานการณ์ที่ดีไม่ว่าในเรื่องใดๆเลยนะที่องค์กรเนี่ยที่เป็นองค์กรที่จะต้องทำหน้าที่ governing เนี่ยในระบบใดก็แล้วแต่เนี่ยมันถูก dominate โดยกลุ่มบุคคลนะมันควรจะต้องมีการเฉลี่ยแล้วการแชร์ของการมีส่วนร่วมไอ้นี่ผมว่าเป็นหลักทั่วๆไปอยู่แล้วนะตอนนี้เราก็คงจะต้องเรียนรู้จากประสบการณ์นะแล้วก็คนที่มีบทบาทหน้าที่อยู่โดยตรงได้แก่กรรมการสภาเภสัชกรรมที่เป็นอยู่ในขณะนี้เนี่ยผมคิดว่าจะต้องมีสำนึกรับผิดชอบว่านะแม้ว่าอันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อตัวเองเนี่ยนะแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพไม่ต้องโดยหลักธรรมาภิบาลแน่นอนนะก็จะต้องมีการไปแก้ไขนะเราจริงๆแล้วเนี่ยตัวกฎหมายหลักเนี่ยไม่ได้มีอะไรบกพร่องนะกฎหมายก็เขียนไว้กว้างๆอย่างนั้นอยู่ที่วิธีปฏิบัติซึ่งจะผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้เป็นระดับไหนนะเป็นระดับข้อบังคับหรือว่าเป็นระดับระเบียบวิธีอะไรที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งเนี่ยตรงนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขได้ถ้าเผื่อเรายอมรับว่าวิชาชีพของเราเนี่ยมีcompartmentalization นะคือมีการจำแนกเป็นหลายๆสาขาเนี่ยก็ชอบที่จะต้องมีตัวแทนในแต่ละสาขาเนี่ยเข้าไปอยู่ในองค์กรของวิชาชีพแล้วมีบทบาทช่วยกันดูแลวิชาชีพในแต่ละส่วนด้วยถ้าไม่ทำอย่างนั้นซะอีกอันนั้นเนี่ยน่าจะเป็นผลเสียหายนะต่อวิชาชีพเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าความจริงเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะผมคิดว่ากฎระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้งควรจะต้องได้รับการแก้ไขเช่นอาจจะต้องเป็นต้นว่านะครับจะต้องมีการเลือกตั้งมาอาจจะเป็นการเลือกตั้งทั่วไปแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็คือคงจะต้องจำแนกว่าจะต้องมีผู้แทนในแต่ละสาขาเนี่ยเข้าไปในสัดส่วนที่เหมาะสมนะเรื่องนายกนั้นเนี่ยในกรณีของเรามันเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะของเราเนี่ยเป็นการเลือกตั้งทางอ้อมเราไม่ได้เลือกตั้งทางตรงนะเราเลือกกรรมการเข้าไปก่อนแล้วกรรมการเป็นเรื่องนายกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อกรรมการเข้าไปในสัดส่วนที่เหมาะสมแล้วก็ไปเลือกใครเป็นนายกอันนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเขาต้องไว้ใจที่ตรงนั้นนะเพราะผมเชื่อว่าในการเลือกนายกเนี่ยนะมันไม่ได้มีประเด็นของสาขาวิชาชีพเป็นประเด็นหลักน่าจะเป็นประเด็นถึงความเหมาะสมหรือความสามารถของตัวบุคคลเนี่ยเป็นประเด็นหลักนะครับกลับมาที่หัวข้อในส่วนที่2 อนาคตบทบาทเภสัชกร
อาจารย์ภวิชท่านเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงหลักสูตรของเภสัชศาสตร์จาก5ปีเป็น6ปีท่านคงจะมีความมุ่งหมายมีวิสัยทัศน์ว่าบทบาทของเภสัชกรในอนาคตควรจะเป็นยังไงก็อยากจะฟังจากปากอาจารย์ก็เรื่องนี้ก็ต้องตาสว่างนะในการที่จะดูนะประเด็นเหล่านี้ในหลายๆส่วนเอาเรื่องเปลี่ยนหลักสูตรก่อนนะไอ้เรื่องเปลี่ยนหลักสูตรเนี่ยจริงๆนะไม่ต้องไปคิดอะไรลึกซึ้งมากมายนะเอาคิดแค่ว่านะไอ้หลักสูตร5ปีที่มีอยู่เดิมเนี่ยที่ชน190หน่วยกิจเนี่ยมันไม่ใช่โครงสร้างที่จะเอื้อให้เกิดการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพแล้วนะเพราะว่าเด็กเข้ามาเรียนเภสัชเนี่ยนะเด็กที่เก่งๆไบรท์เนี่ยกลับมาเข้าเครื่องจักรอันนี้เนี่ยกลายเป็นหุ่นยนต์ไปหมดเพราะว่าตลอดเวลานี่ไม่ต้องทำอะไรเลยนะเขียนรีพอร์ตลอกรีพอร์ตอะไรก็ไม่รู้อย่างเดียวนะเรียนเข้าไปแบกเข้าไปตั้งภาควิชาไอ้แม่ภาคการศึกษาละ20กว่าหน่วยกิจนี่นะมันไม่ใช่การเรียนที่เหมาะสมกับเวลาอีกต่อไปเราก็พยายามเรื่องนี้มานานนะทุกคณะก็พยายามด้วยกันหมดนั่นแหละว่าจะไปปรับหลักสูตรให้มันเล็กลงอะไรต่ออะไรลงแต่ในส่วนนั้นมันทำไม่ได้ฮะทำไม่ได้สักอันผมเคยพยายามอยู่ที่จุฬาเนี่ยปรับไปประมาณลดลงได้หนึ่งหน่วยกิจแต่ลดลงได้หนึ่งหน่วยกิจเนี่ยนะอาจารย์เภสัชเนี่ยนะหวังดีต่อลูกศิษย์มากนะมีภาระสอนอยู่3หน่วยกิจเนี่ยแต่บางทีเป็นนัดเด็กเพิ่มนัดเด็กเพิ่มนัดภาระสอนจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่3หน่วยกิจหรอกในวิชานั้นเพราะอาจารย์ไปเพิ่มไปเติมอะไรต่ออะไรอีกมากมายไอ้เฉพาะที่ตรงนี้เนี่ยนะผมคิดว่ามันก็ justify เพียงพอแล้วที่บอกว่าไอ้เวลา5ปีเนี่ยมันไม่ได้เหมาะกับหลักสูตรของเราแล้วอาจารย์ก็พยายามลดแล้วลดอีกมันลดไม่ได้นะไอ้ตรงนี้ชัดเจนนะครับตอนนี้มันสิ่งที่จะต้องเรียนต้องรู้ในวิชาชีพเนี่ยนะมันมากนะในการที่จะทำให้เป็นเภสัชกรที่มีคุณภาพได้นะตอนนี้ถ้าตรงนี้เป็นฐานแล้วเนี่ยถ้าเราปรับไปเป็น6ปีเนี่ยมันก็ต้องคิดต่อว่าถ้าปรับขึ้นไปเป็น6ปีแล้วจะต้องไปเชฟอัพไอ้หลักสูตร6ปีเนี่ยให้มันมีประโยชน์มีคุณภาพยิ่งขึ้นเป็นประโยชน์ต่อทั้งวิชาชีพและต่อสังคมยิ่งขึ้นได้อย่างไรอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องไปคิดต้องไปทำซึ่งก็ทำกันอยู่ในคณะเภสัชต่างๆตอนนี้เราเริ่มเจอหลักสูตร6ปีที่มีความหลากหลายก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่อาจารย์นี่จะต้องดูให้ออกว่าในความหลากหลายเหล่านั้นเนี่ยนะใน variation ของตัวเองเนี่ยพันของตัวเองที่สร้างเภสัชกรออกมาเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพยังไงไม่ใช่เป็นประโยชน์ต่อตัวอาจารย์ที่บอกว่ามีความรู้อะไรแล้วอยากสอนอย่างนั้นตอนนี้พอบอกว่าแล้ววิชาชีพควรจะเปลี่ยนไปเป็นอย่างไรเนี่ยผมคิดว่าก็ต้องกลับไปที่ฐานเดิมกลับไปที่ฐานของสังคมว่าสังคมเขาต้องการเภสัชกรเนี่ยในบทบาทหน้าที่อย่างไรผมชัดเจนนะครับวันนี้นะฮะโดยฟันธงเลยโดยไม่ต้องไปไม่อยากจะทะเลาะใครแล้วไม่ต้องมาทะเลาะกับผมอีกแล้วแต่ผมคิดว่าสังคมเนี่ยต้องการเภสัชกรในสาขาของเภสัชกรรมปฏิบัติเนี่ยมากอันนี้เอาฐานของสังคมและฐานของจำนวนเภสัชกรที่ต้องการไปสู่ตรงนั้นมาเข้ามานะในแง่ของท่านนายกเองก็อยู่ในสายของทางด้านการผลิตเนี่ยก็เราก็ทราบดีว่าสถานการณ์ของวิชาชีพตรงนั้นนี่เป็นอย่างไรนะแน่นอนความจำเป็นมีความจำเป็นในเชิงคุณภาพในเชิงคุณสมบัติมีแต่ความจำเป็นในเชิงปริมาณนี่อย่างไรต้องจำแนกให้ออกนะฮะเราควรจะต้องอย่างยิ่งที่จะทำเภสัชกรรมการผลิตเนี่ยให้เข้มแข็งอย่างมากเลยนะเราคณะทั้งหลายคณะไหนทำได้เนี่ยทำแต่อาจจะไม่ใช่ทุกคณะนะเพราะว่าจำนวนที่ต้องการเนี่ยมันอาจจะไม่ justify ว่าทุกคณะเนี่ยอาจจะต้องไปผลิตเภสัชกรอุตสาหกรรมออกมาเยอะแยะมากมายไปหมดแล้วในที่สุดก็ไม่มีงานทำได้ประโยชน์อะไรนะแน่นอนเวลาพูดกันถึงเรื่องนี้บางคนก็ต่อความยาวต่อไปเองนะครับว่าเภสัชกรมีบทบาทหน้าที่ในการที่จะค้นคว้าหายาใหม่อะไรต่ออะไรนะก็ด้วยความเคารพผมก็อยากจะถามว่าจนขนาดนี้แล้วเนี่ยวิชาชีพถ้าเป็นคนก็แก่งอมแล้วเนี่ยเภสัชกรไทยเนี่ยได้เคย
หยิบยื่นความสำเร็จอันนี้ให้กับสังคมไทยบ้างหรือยังในการค้นคว้าหายาใหม่ที่อ้างว่ามีสมุนไพรอะไรมากมายทั้งหลายเนี่ยนะครับเพราะจริงๆถ้าศึกษาให้ลึกกระบวนการของการที่จะได้มายาใหม่แล้วนำยาใหม่เข้าสู่ตลาดเนี่ยมันท่านนายกก็ทราบเองอ่ะมันมีความซับซ้อนซ่อนเงื่อนยอกย้อนอีกมากมายแล้วมันมีมิติอื่นๆคือมิติทางด้านเศรษฐศาสตร์เข้ามาอีกอย่างมากนะซึ่งเภสัชกรจะต้องเข้าใจตรงนี้นะ คือจะมาหวงไอ้ปลีกย่อยๆเล็กๆนะของวิชาการของตัวเองซึ่งเผอิญตัวเองเนี่ยนะเกิดไปเข้าช่องนี้มาเนี่ยแล้วก็บอกว่าช่องนี้ต้องขยายในวงวิชาชีพเนี่ยตรงนั้นเนี่ยก็จะไม่น่าจะเป็นผลดีต่อวิชาชีพในอีก3ปีเราจะเข้าสู่เขตการค้าเศรษฐกิจเสรีอาเซียนครับหรืออาเซียนอีโคโนมิคคอมมูนิตี้นะฮะท่านคิดว่าจะมีผลต่อการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมของเภสัชกรไทยอย่างไรเราจะต้องปรับเปลี่ยนอย่างไรตั้งแต่การศึกษาจนกระทั่งถึงการประกอบการเพื่อให้รับกับเขตการค้าเสรีอาเซียนผมยังไม่เชื่อว่ามันจะมีผลกระทบต่อวิชาชีพมากมายครับนะฮะมันคืออย่างนี้พอเกิดเรื่องAEC ขึ้นมาเนี่ยนะผลที่เกิดขึ้นมันจะมีอะไรบ้างก็แน่นอนคนก็เชื่อว่าจะมีการเลื่อนไหลนะของทรัพยากรต่างๆการเลื่อนไหลของทุนนะการเลื่อนไหลของอุตสาหกรรมอะไรต่ออะไรเหล่านี้เนี่ย คิดว่าอาจจะไม่ได้ถูกกำหนดได้โดยวิชาชีพมากนักถ้าเรื่องอุตสาหกรรมมันก็จะถูกกำหนดโดยระบบของอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่นอกที่จังว่ามันมีโลเคอลอุตสาหกรรมโลเคอลในประเทศอื่นนะในอาเซียนที่มีความเข้มแข็งแล้วต้องการเคลื่อนเข้ามาสู่ประเทศไทยอันนั้นก็ต้องไปวิเคราะห์แต่เท่าที่ดูอยู่ในขณะนี้ถ้าดูสแกนไปในประเทศอาเซียนทั้งหลายเนี่ยนะครับอุตสาหกรรมโลเคอลของที่เป็นของแต่ละประเทศเนี่ยที่พร้อมจะเคลื่อนย้ายเข้ามาเนี่ยผมไม่เชื่อว่าจะมีมากแต่ในทางกลับกันเนี่ยเรามียักษ์ใหญ่ของโลเคอลของไทยเนี่ยอันนั้นน่าสนใจมากกว่าว่าเราลุกเรื่องนี้กลับออกไปได้ไหมนะยกตัวอย่างเช่นถวันสยามฟาร์มาซีของที่ทพี่ถวันเนี่ยเคลื่อนตัวไปในเวียดนามเคลื่อนตัวไปในพม่าใช้โอกาสตรงนี้แม้แต่ในลาวเขมรได้ไหมอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นก็จะเป็นผลที่จะเป็นทางบวกต่อเราแต่ในการประกอบวิชาชีพโดยตรงเนี่ยนะครับคนก็เป็นห่วงในเรื่องของการเคลื่อนย้ายของ professionals ได้แก่บุคลากรในวิชาชีพต่างๆตรงนี้เนี่ยนะฮะมันก็มีกำแพงที่จะทำได้อยู่แม้ว่าอยู่ภายใต้หลักการเดียวกันก็คือกำแพงของวิชาชีพนี่แหละนะเราก็ไม่ได้ปฏิบัติต่อคนอื่นต่างไปจากเภสัชกรไทยยกตัวอย่างนะเภสัชกรไทยจะเป็นเภสัชกรได้ก็ต้องมีไลเซนส์แล้วเงื่อนไขในการที่จะต้องได้ไลเซนส์นั้นก็ต้องมีเช่นเรียนนี่มาเท่านี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่สภาเภสัชกรรมในก็ขอพูดยกแยกยกตรงๆเลยในยุคผมนะที่ในยุคที่6ที่เราทำมาเนี่ยได้พยายามสร้างความชัดเจนในเรื่องทางวิชาการซึ่งเป็นฐานของวิชาชีพเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้เมื่อเกิดความชัดเจนเช่นนี้เนี่ยนะเราก็ไม่ได้ปฏิบัติกับคนฟิลิปปินส์คนมาเลเซียคนอะไรต่ออะไรต่างจากเราในแง่ที่ว่าถ้าเผื่อเป็นเภสัชกรใดก็ต้องทำอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเป็นคุณเข้ามาคุณก็ต้องไลเซนส์คุณก็ต้องทำอย่างนี้เหมือนกันเราจึงนะมีเรื่องที่นำร่องเกิดขึ้นมาแล้วที่บอกว่าสำเร็จการศึกษาจากบางประเทศซึ่งเมื่อมาเทียบแล้วเนี่ยมันไม่เทียบเท่ากับสำเร็จเภสัชศาสตร์ในประเทศไทยก็ต้องไปเรียนเพิ่มเติมก็ต้องไปใช้มาตรการในสิ่งเหล่านั้นขึ้นมานะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่ในระดับวิชาชีพก็ต้องไปคบไปคิดต้องไปตั้งรับให้ดีแต่ในระดับที่ใหญ่กว่านั้นเนี่ยนะครับเช่นในระดับของนโยบายระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียนเนี่ยอาจจะต้องไปทำในเรื่องอื่นด้วย เรายังไม่ได้ทำเรื่องนี้นะแต่หลายวิชาชีพก็ทำแล้วนะเช่นสถาปัตย์วิศวะเหล่านี้เนี่ยเป็นอิชชูที่ถูกยกขึ้นมานะในระดับที่ในขั้นตอนของเรื่องของกฎบัตรกฎหมายที่มีความชัดเจนแล้วนะครับอาจารย์พูดถึงวิชาชีพอย่างวิศวะสถาปนิกแล้วก็มาถึงทางด้านสุขภาพก็แพทย์พยาบาลซึ่งวิชาชีพอื่นเท่าที่สังเกตเขาจะโปรแอคทีฟกว่าเภสัชกรรมอย่างมากใน
ในอาเซียนใน IEC เป็นไปได้ไหมครับว่าในอนาคตอาจจะมีการสอบใบประกอบวิชาชีพเป็นภาษากลางภาษายกตัวอย่างภาษาอังกฤษซึ่งเรามองว่าการที่เรามีข้อบังคับว่าการสอบใบประกอบวิชาชีพต้องใช้ภาษาไทยเพื่อเป็นการ non tariff barrier ทำนองนั้นถ้าถึงจุดหนึ่งที่ในอาเซียนเนี่ยให้ใช้ภาษากลางเป็นภาษาอังกฤษอาจจะแม้กระทั่ง currency ก็เป็นเงินตราของอาเซียนในจุดนั้นเนี่ยเราจะเสียเปรียบประเทศอื่นไหมที่เขาจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักอย่างยกตัวอย่างสิงคโปร์ฟิลิปปินส์เป็นต้นก็ชัดนะครับว่าก็คงจะมีเอาแง่ของความสามารถของตัวบุคคลก็ดีหรือความสามารถระดับวิชาชีพก็ดีถ้าเผื่อเราสื่อสารได้ในวงจำกัดกว่าเราก็เสียเปรียบแน่นอนนั้นก็เป็นหลักทั่วไปอยู่แล้วนะแล้วก็ในฐานะของขีดความสามารถของชาติเองเนี่ยนะอันนั้นมันก็เราก็เสียเปรียบอยู่แล้ววันนี้สิงคโปร์เขาพูดถึงไทรลิงโก้นะไม่ใช่ไบลิงโก้แต่ไทยเนี่ยก็ยังโมโนลิงโก้อยู่อย่างเงี้ยนะฮะเป็นส่วนใหญ่อันนั้นเนี่ยในแง่ของขีดความสามารถของชาติโดยรวมเนี่ยเราก็เสียเปรียบอยู่แล้วพอมาถึงหลักวิชาชีพเนี่ยอันนั้นก็ต้องแยกแยะลงไปอีกหน่อยนะครับว่าสมมติว่านะเขาพูดภาษาอังกฤษได้แล้วเขามาอยู่ในคอมมูนิตี้ของไทยเนี่ยมันจะได้ประโยชน์ต่อเขาในการประกอบวิชาชีพไหมคิดลึกๆผมก็เชื่อว่าได้นะแต่มันอาจจะมีจำกัดนะแต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่านะเขาสามารถที่จะมาประกอบวิชาชีพในระดับไฮเอนด์ได้ไงในสังคมของคนที่มีความรู้ได้คือความรู้ภาษาอังกฤษได้ตรงนั้นเนี่ยน่าคิดนะฮะผมยังคิดไปไม่ถึงตรงนั้นนะครับว่าในที่สุดแล้วเนี่ยนะมันอาจจะต้องมีอาจจะมีการที่จะเรียกร้องว่าเอ้ยคุณอย่าสอบภาษาไทยดินะได้หรือไม่ในภาพรวมซึ่งจะเกิดผลกับทุกๆวิชาชีพซึ่งไอ้เนี่ยวิชาชีพทั้งหลายเนี่ยรวมทั้งฝ่ายนิติบัญญัติด้วยเนี่ยหรือในรัฐบาลด้วยเนี่ยก็จะต้องมาช่วยกันคบคิดนะว่าทางออกหรือ position ของประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เนี่ยเราควรจะทำยังไงครับนะครับมาถึงคำถามสุดท้ายนะฮะอาจารย์จะฝากอะไรให้กับคณะกรรมการและนายกที่จะบริหารสภาเภสัชกรรมในวาระที่7อย่างไรผมว่าวิชาชีพเราดูเหมือนจะอยู่ในหัวเลี้ยวหัวต่อมาเรื่อยนะเพราะว่ามันก็เหมือนกับจะเข้าเลี้ยวโค้งแล้วก็ไม่เข้าโค้งสักทีเนี่ยอาจจะต้องมีความจริงจังกับเรื่องเหล่านี้นะครับหลายๆอย่างเห็นอยู่ว่าถ้าเผื่อเอาชนะได้เนี่ยมันจะเป็นสตรองโฮลด์ที่เข้มแข็งของวิชาชีพเช่นเรื่องของร้านยากลับมาร้านยาอีกแล้วนะเพราะว่าผมคิดว่าเป็นช่องโหว่ของวิชาชีพเราหน้าที่จะต้องมีกระบวนการที่จะไปเขี่ยวเข็นสร้างความเข้มแข็งตรงนี้ให้จงได้นะผมว่ากรรมการชุดใหม่เนี่ยนะควรจะต้องทำ strategic plan ในช่วงเวลา3ปีของการดำรงตำแหน่งให้ดีแล้วก็เคลื่อนไปตาม strategy เหล่านั้นนะให้ชัดเจนผมเห็นความอ่อนแอของสภาวิชาชีพเราอยู่อย่างหนึ่งก็คือคนมาทำงานเนี่ยเหมือนกับมาทำพาร์ทไทม์หมดนะถ้าอย่างนี้เนี่ยก็จะเกิดความอ่อนแอเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันอาจจะต้องไปคิดแก้ในเชิงลึกเลยว่าทำอย่างไรถึงจะให้งานของสภาเกษตรกรรมเนี่ยไม่ใช่งานพาร์ทไทม์นะมีความพยายามที่จะเลือกคนที่ไม่มีอาชีพแล้วไปเป็นนายกนะก็ทำอย่างนี้มาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นสมัยที่แล้วสมัยที่ผ่านมาหรือแม้แต่ยุคตั้งแต่ยุคแรกเลยท่านอาจารย์บุญดัตก็แล้วแต่เนี่ยแต่นายกคนเดียวก็ขับเคลื่อนอะไรไม่ได้สมัยท่านอาจารย์บุญดัตเนี่ยเคยอยากจะมีคล้ายๆกับเป็น CEO ของสภานะเพื่อที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจังทำงาน full time ให้เงินเดือนเต็มที่เลยอาจจะต้องไปคิดยุทธศาสตร์เหล่านี้นะครับแต่ที่แน่ๆก็คือรู้ปัญหาก่อนปัญหาเนี่ยผมคิดว่าที่ชัดเจนเลยก็คืองานสภาเนี่ยมันเหมือนงานพาร์ทไทม์ถ้าเราไปอย่างนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะมีความเข้มแข็งได้นะครับไปดูหลายสภาเขามีทางออกเรื่องนี้ได้อย่างดีพอสมควรนะเช่นสภาการพยาบาลเหมือนกับจะมีคนทำฟูลไทม์แพทยสภาก็เหมือนกับจะมีคนทำฟูลไทม์อันนั้นด้วยอะไรด้วย
มีความชอบธรรมมีความเหมาะสมถูกต้องในเรื่องค่าตอบแทนให้เขาหรือว่าในเรื่องของการวอลันเทียร์นะก็อาจจะต้องไปศึกษาครับแล้วก็คงใช้เวลาพอสมควรนะครับต้องกราบขอบคุณครับอาจารย์เนี่ยมากที่อุตส่าห์สละเวลามาในวันนี้ทั้งที่เป็นวันปีใหม่ไทยแล้วคืนนี้ก็จะเดินทางก็ขอกราบสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครั้งหนึ่งแล้วก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพครับขอบคุณครับขอบคุณครับจะได้ติดต่ออาจารย์ใหม่หลังจากกลับมาครับสวัสดีปีใหม่ท่านผู้ร่วมในรายการทั้งหมดทุกท่านด้วยครับก็ขออภัยครั้งหนึ่งครับที่ไม่สามารถที่จะมาพบกับท่านได้โดยตัวเป็นๆ นะครับแต่ก็มีความระลึกถึงและห่วงใยอยู่ตลอดเวลาครับครับขอบคุณ